บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ค่ะเวลา 18:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายอัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ตามประกาศลงวันที่24สิงหาคม2557พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวน32คนเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามความในมาตรา19ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำรัฐมนตรีที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในช่วงเย็นเพื่อบันทึกภาพร่วมกันค่ะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากเวลา 18:00 นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เร่งเตรียมความพร้อมจัดสถานที่จัดเก้าอี้ปูพรมทำความสะอาดสภาพแวดล้อมกันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับแจ้งกระทันหันเรื่องการถ่ายภาพร่วมกันตอนแรกเก้าอี้จัดไว้เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี32ท่านนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงเป็นท่านแรกและคณะรัฐมนตรีท่านอื่นๆทยอยตามไปด้วยกันค่ะขาดไปเพียงท่านเดียวก็คือหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเก้าอี้ที่เตรียมไว้จึงว่างในตอนแรกหลังจากนั้นจึงต้องขยับเก้าอี้กันใหม่นะคะและในที่สุดนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประยุทธ์1จึงได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้เวลาประมาณก่อน 19:00 นค่ะณทำเนียบรัฐบาลอาจจะเป็นภาพที่ดูแปลกตาออกไปนะคะเพราะว่าปกติภาพร่วมกันมักจะเป็นช่วงกลางวันนะคะสำหรับการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในการถ่ายภาพร่วมกันแต่บรรยากาศก็สวยงามไปอีกแบบนะคะในช่วงเย็นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะจากนั้นหม่อมหลวงปนัดดาซึ่งไปไม่ทันในตอนถ่ายภาพนะคะให้สัมภาษณ์ภายหลังถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกที่จะมีขึ้น9กันยายนค่ะรับทราบจากท่านเลขาธิการสรค.แล้วว่าการประชุมครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่9นะครับก็คงจะเป็นที่ห้องประชุมที่พวกเราไปดูสถานที่กันเมื่อตอนช่วงบ่ายวันนี้เราจะแถลงนโยบายต่อสรค.จะมีการพูดจาหารือกันในวันนั้นนะครับในการประชุมครม.นัดแรกครับแต่ก่อนที่จะถึงวันที่9กันยายนวันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีรายงานว่าประชุมกันนัดพิเศษไปแล้วนะคะเพื่อหามาตรการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ในช่วงเช้าก็ได้เห็นบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.นะคะในฐานะที่คสช.จะต้องเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะต้องคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยนะคะโดยทางพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าคณะกรรมการที่จะเข้ามาดูแลเพื่อที่จะเลือกสรรสมาชิกสปช.ทั้ง11กลุ่มก็จะต้องทำงานตามความสามารถกันอย่างเต็มที่นะคะและยืนยันว่าจะไม่มีการล็อกสเปคผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่สปช.ค่ะติดตามรายงานจากคุณอนุชาขำดวงค่ะครับคุณณัฐาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศอีกครั้งในการดำเนินการตามรถแมพคสช.ในระยะที่2นะครับนั่นคือการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสปช.โดยยืนยันครับว่ากระบวนการในการคัดสรรนั้นจะไม่มีการล็อกสเปคเกิดขึ้นไปฟังเสียงหัวหน้าคสช.กันครับเพราะนั้นมันจะมีอีก2ขั้นตอนขั้นตอนของท่านคัดสรรมาขั้นตอนที่2คือคสช.ตั้งคณะกรรมการไว้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคสช.ที่ทำงานด้วยกันมาโดยตลอดไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไปล็อกสเปคสเปิร์กไม่รู้จักใครทุกคนนะผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะนั้นก็ขอฝากคณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านแล้วก็ของคสช.ด้วยนะครับได้กรุณาคัดเลือกด้วยความละเอียดรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อให้บุคคลที่มีคุณภาพมีความมุ่งมั่นและก็เสียสละอย่างแท้จริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.กล่าวมอบนโยบายต่อคณะกรรมการสรรหาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสพิจารณาคัดสรรผู้ทำหน้าที่สมาชิกสปช.ที่มีความเหมาะสมภายใต้กรอบเวลาจำกัดจึงขอให้จัดลำดับความสำคัญโดยจะประเมินผลของการทำงานพร้อมยืนยันว่าไม่มีการจัดวางตัวบุคคลไว้ล่วงหน้าหรือล็อกสเปคครับนับจากนี้ไปก็ราว28วันครับที่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสปช.จะต้องเดินหน้าไปตามขั้นตอนที่พระราชกฤษฎีกาบัญญัติไว้โดยตามรถแมพนั้นหัวหน้าคสช.จะนำรายชื่อสมาชิกสปช.ทั้ง250คนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อลงพระประมาภิไธยแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่2ตุลาคมนี้ครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสปช.มาตรา13 14และ15โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อภายใน10วันก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาชื่อผู้เหมาะสมอีก10วันแล้วส่งให้คสช.พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสปช.พร้อมเดินหน้าตามขั้นตอนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในวันที่2ตุลาคมและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในราชกิจจานุเบกษาครับสำหรับรายชื่อประธานคณะกรรมการสรรหาประกอบไปด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานด้านการเมืองนายมีชัยฤชุพันธ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดินนายพรเพชรวิชิตโชลชัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาด้านการปกครองท้องถิ่นนายยงยุทธยุทธวงศ์ด้านการศึกษานายณรงค์ชัยอัครเสนีด้านเศรษฐกิจหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลด้านพลังงานพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพลเอกนพดลอินทปัญญาด้านสื่อสารมวลชนนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ด้านสังคมและพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณด้านสุดท้ายคือด้านอื่นๆครับนับจากนี้ไปต้องยอมรับครับว่าทุกกระบวนการอันได้มาซึ่งสมาชิกสปช.คณะกรรมการสรรหาและคสช.ที่จะเป็นผู้คัดเลือกต้องอธิบายให้ได้ครับว่าความเหมาะสมของสมาชิกสปช.ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละคนนั้นยึดโยงกับเหตุผลใดบ้างเพื่อความโปร่งใสในการทำงานครับมีข้อสังเกตนะครับว่าไม่ได้เห็นโฉมหน้าของประธานคณะกรรมการสรรหาก็มองไปได้ถึงชื่อผู้เหมาะสมที่จะมาเป็นสมาชิกสปช.และเมื่อเห็นโฉมหน้าของผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นสมาชิกสปช.ก็อาจจะได้เห็นถึงแนวทางของการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านครับคุณณัฐาครับ